ข่าวประจำรายการวันนี้หนีไม่พ้นข่าวของทักษิณจริงๆครับวันนี้หนังสือพิมพ์วางแผงเช้าฉบับหลักๆนะครับผมไม่ได้เอาเก็บรายละเอียดอื่นเอาฉบับที่เป็นข่าวตลาดกับข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจไม่ได้ว่ากันเพราะว่าพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของสังคมที่บก.เขาจับความรู้สึกยังเป็นเรื่องของทักษิณอยู่ครับมันก็แปลกนะครับว่าจริงๆแล้วข่าวอื่นๆอย่างข่าวความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่โอ้ยสนุกกว่าเยอะเพราะว่าความขัดแย้งในสำนักงานสตช.นี่ครับมันเป็นเรื่องความเน่าของระบบเลยนะครับการชิงตำแหน่งแล้วก็การใช้เส้นตั๋วชงตั๋วช้างนี่แต่ว่าแปลกเช้าวันนี้ไม่มีแล้วมีเมื่อวันก่อนผมต้องทำหน้าที่ฟื้นสักเล็กน้อยมาดูข่าวหนังสือพิมพ์เอาฉบับหลักก่อนผมก็ยังถือว่าเอาไทยรัฐนี่แหละครับเป็นตัวหลักก็คือข่าวทักษิณเป็นเรื่องของการกินข้าวพร้อมหน้าในระยะเวลา17ปีคุณหญิงอ้อลูกหลานมากินรวมกันกับท่านทักษิณที่บ้านจันทร์ซองล่าตามที่ผมตีกรอบสีแดงให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องข่าวเล็กๆนะครับอยู่ในกรอบนี้ด้วยคือการประกันตัวของน้อง3คนนะครับปรากฏว่าคุณพ่อของตะวันไปยื่นได้รับการปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านว่าผมพูดกับท่านไปเมื่อวันเสาร์ว่าการประท้วงอดอาหารของเด็ก3คนนี่อันตรายนะครับยิ่งในภาวะการแตกแยกของฝ่ายประชาธิปไตยกันด้วยเนี่ยผมไม่รู้ว่าการกำหนดยุทธวิธีเนี่ยมันจะไปบรรลุเป้าหมายยังไงเพราะว่าในทางปฏิบัติมันต้องใช้พลังมวลชนเข้ามาช่วยกันวันนี้เมื่อพลังมวลชนนี่แตกกันระหว่างส้มกับแดงนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวนะครับแต่อยู่ในกรอบของทักษิณเช่นเดียวกันครับเดลินิวก็ลงข่าวอันเดียวกันเรื่องดินเนอร์กินอาหารพร้อมกันก็17ปีเพิ่งกินพร้อมกันผมนี่10ปีแล้วครับไม่เคยได้กินพร้อมหน้าลูกเมียเลยเหมือนกันดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าใครที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยและรู้สึกโกรธไม่พอใจทักษิณว่าหาวิธีกลับบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดถึงผมหน่อยผมก็อยากจะกินข้าวพร้อมหน้าลูกหน้าเมียผมเหมือนกันนะดังนั้นข่าวอย่างนี้ครับใครจะไปโกรธเกลียดทักษิณให้เห็นใจเขาเถอะนะครับมติชนก็ลงข่าวนะครับวันนี้มติชนเขาเลือกลงข่าวที่ทิ่มแทงหน่อยเป็นประเด็นการเมืองทั้งมติชนทั้งข่าวสดคืออุ๊งอิงขอให้หยุดพูดสักทีเมื่อวานนี้อุ๊งอิงเขาคงออกมาที่หน้าบ้านนะไปคุยเพราะว่าพ่อคุณแม่แล้วทุกคนมารวมกันที่บ้านจันทร์สองราแล้วกินข้าวกันคือหนังสือพิมพ์ก็ทิ่มแทงที่สุดแต่การทิ่มแทงเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเอามันนะไอเอามันเพื่อจะขายข่าวนั่นก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่มันมีเป้าหมายครับที่อยากจะสร้างความปั่นป่วนในเบื้องต้นอยากจะล้มรัฐบาลเศรษฐาแล้วจะเอาใครมาเป็นล้มรัฐบาลเศรษฐาป้อมเหรอไม่ใช่ครับวันนี้มันเป็นสามก๊กนะครับก๊กหนึ่งคือเพื่อไทยก๊กหนึ่งคือก้าวไกลอีกก๊กหนึ่งคือก๊กอมาตย์ประยุทธ์วันนี้ก๊กอมาตย์ประยุทธ์ประกอบด้วยพลพรรคสวพวกที่ทำการรัฐประหารทักษิณแล้ววันนี้ไม่เกลียดทักษิณไม่ได้สิครับเพราะทักษิณกลับมาแล้วนี่
ไอ้พวกนี้ก็อยากจะเปลี่ยนตัวรัฐบาลมันกำลังจะยกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นม้ามืดคือพีรพันธ์รองนายกหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะเขาอยากจะคุมพวกขวาจัดนี้อยากจะคุมกลไกรัฐเองในภาวะการที่ก่อนจะถึงพฤษภาเพราะถ้าถึงพฤษภาหมดแล้วก็เลยปั่นกันใหญ่เดี๋ยวผมมีหลักฐานมาให้ท่านดูดังนั้นหนังสือพิมพ์ขวาจัดวันนี้ข่าวการเมืองเลยนะฮะกับหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยอย่างมติชนอีกลงคนละเรื่องมติชนเขาเก็บเรื่องนี้เลยครับว่าอิงวอนเลิกพูดถึงนายก2คนรอคิวจัดทักษิณพบเพื่อไทยไอ้นายก2คน3คนนี่มันปั่นมาตั้งแต่ทักษิณยังไม่กลับมาครับแค่อุ้งอิงขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไอ้เจ้าเนชั่นมันก็บอกว่าอิงมาเศรษฐาไปมันปั่นกันตั้งแต่นู่นแล้วไอ้แรกๆเนี่ยคงปั่นเอามันเพื่อจะขายข่าวแต่ตอนหลังนี่มันมีเจตนา hidden agenda แฝงเข้ามาทีแรกก็บอกมีนายก2คนตอนนี้ก็มาเป็น3คนอิงเขาก็เลยบอกขอเถอะเลิกพูดเรื่องนี้ได้สักทีแต่ขอไปขอโทษนะคุณอิงขอไปก็เท่านั้นน่ะเขาไม่เลิกหรอกเพราะเขามีเป้าหมายอิงเผยทักษิณอาการดีขึ้นนี่เป็นข่าวก็เป็นข่าวอีกฮะวอนขอให้ยุติพูดเรื่องนายก2คนย้ำปล่อยให้เศรษฐาทำงานเขาก็บอกว่าท่านทักษิณนี่อาการดีขึ้นโดยเฉพาะทางจิตใจแน่นอนสิครับอันนี้เราเข้าใจได้ตรงฮะแล้วท่านสังเกตไหมครับหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนี่ข่าวนี้หายไปไหนแล้วครับข่าวต่อสักเรียกเจ้าโจ๊กกับคุณเต่าบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กเต่าบิ๊กตำรวจนะเต่านี่ก็คือจรูญเกียรติเพราะคู่นี้เป็นคู่กัดเป็นคู่กัดที่เขาผลักให้มาชนกันคุณโจ๊กแกก็ใส่เต็มเลยเหมือนกันอ้าวนี่ผมต้องแซะบ้างเหมือนกันนะเพราะนี่มันเป็นปัญหาความเน่าไม่ใช่เชิงโครงสร้างอย่างเดียวเป็นความเน่าในระบบตัวตำรวจครับผมไม่ใช่พ่อเว็บพนันไม่มีใครจ่ายให้ผมแล้วเจ้าโจ๊กก็บอกว่าอีแอดทั้งหลายออกมาพูดหน่อยอย่าเอาพวกพลตำรวจตีมาเอาบิ๊กมาเลยพลตำรวจเอกออกมาสิเท่ากับอะไรฮะทาลบว่ากันตรงๆไม่ต้องตีความยากด่ากระทบไปถึงต่อสักผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคู่กัดตัวจริงที่เขาจะวางอำนาจในสายของเขาที่จะเอาจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางมาขึ้นเป็นผบตรต่อคุณจรูญเกียรติก็เป็นรองผรองสอบสวนกลางเขาก็เลยดันจรูญเกียรติซึ่งมีกู๊ดวินในการปราบพวกทุจริตมาชนกับโจ๊กก็เรื่องอะไรอ่ะโจ๊กเขาเก่งนี่เรื่องการข่าวเขาก็เลยไปดึงเอาพยายามจะดึงไปถึงดึงไปถึงเอาต่อให้ถึงต่อสักอีแอดทั้งหลายพลตำรวจเอกออกมาพูดบ้างนี่ไงข่าวอย่างนี้หายไปไหนครับนี่ครับโจ๊กข่าวอย่างนี้ครับที่เป็นเมื่อสองสามวันก่อนนั่นน่ะถ้าไม่มีคนเริ่มก็ไม่ต้องมาหาทางยุติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันไม่มีการนัดเคลียร์ใจกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปมแถลงโต้ตอบคดีเว็บพนันนี่ครับคู่กัดตัวจริงตัวสงครามตัวแทนออกมานี่คู่นี้แต่จริงๆเขายิงไปถึงผบ.ตร.ผบ.ตร.ก็บอกนักเลงจริงใครเจ๋งก็ต้องเก็บไว้ของแท้ต้องออกมาพูดของแท้ต้องออกมาพูดหรือพี่ถามหน่อยนักเลงเขาไม่พูดกันเพราะว่ายิ่งพูดยิ่งเข้าเนื้อ
ข่าวอย่างนี้แปลกครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หายไปแล้วจะบอกว่าข่าวทักษิณเบียดก็ไม่ใช่แต่ผมตั้งข้อสมมติฐานว่าพอทีข่าวอำมาตย์แตกกันโดยเฉพาะสายผู้ถืออาวุธคือทหารกับตำรวจเนี่ยเขามักจะขอร้องขอให้เงียบ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 เออหนังสือพิมพ์ก็เงียบให้ได้แต่พอทีนักการเมืองกูไม่สนขอไม่ได้อุกอิงขอจะได้นะเพราะว่าไม่ได้หรอกปรากฏว่าสื่อสายเหลืองสื่อสายเผด็จการนี่ฟาดเต็มๆครับซึ่งเรามองว่ามีอเจนดาเอาฉบับแรกก่อนไหมผู้จัดการผู้จัดการนี่ใส่เต็มที่ไปเลยระบบทักษิณคืนชีพ ทักษิณอยู่แค่5ปีครับไอ้ยุทธอยู่9ปีทำไมไม่เรียกระบบยุทธบ้างวะอ้าวเห็นหรือยังฮะอันอย่างนี้ล่ะสื่อเนี่ยในประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นี่คือสื่อเผด็จการทั้งที่ข้อเท็จจริงเนี่ยประยุทธ์อยู่นานกว่าแล้ววันนี้ยังหลบเข้าไปเป็นองคมนตรีอีกทำไมไม่เรียกระบบประยุทธ์ล่ะครับใช้คำว่าระบบทักษิณคืนที่ส่วนไอ้สามปอทรราชนี่ไม่เรียกระบบสามปอแล้วเหรอแล้ววันนี้ว่ากันจริงๆแล้วที่ทักษิณเขาฟื้นขึ้นมาเพราะว่าบารมีที่เขาสร้างไว้จากวันที่เขาเป็นนายกเขาได้ทำผลงานแก้วิกฤตเศรษฐกิจสร้างสนามบินที่เป็นฐานการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องจักรใหญ่ของประเทศไทยได้ทำหลายเรื่องปราบยาบ้ากองทุนหมู่บ้านช่วยคนยากคนจนฟื้นชีวิตไอ้ยุทธก็ต้องลอกเรียนแบบเขาแต่ว่างบส่วนใหญ่ไอ้ยุทธมันเอาไปถวายวังก็เลยได้เงื้อข้างเขียงเศษๆไปให้คนจนมันก็แก้ไม่ได้สิราคาข้าวราคาพืชผลนี่มันต้องใช้เงินช่วยทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าไปประกันราคาข้าวไปจำนำข้าวมันก็จับยัดข้อหาให้นี่ไงดังนั้นผมว่าสื่อนี่เป็นธรรมหน่อยเนาะกรุงเทพการเมืองหรือค่ายเนชั่นอันนี้แหละครับจอมปั่นที่สุดจริงๆเนี่ยต้องจำกำต้อง definition ไว้เป็นหนังสือพิมพ์ฝ่ายขวาเหมือนกันครับวันนี้พยายามจะเอียงทำท่าทำทางจะเป็นหนังสือพิมพ์กลางๆรายงานข่าวแต่เนื้อความไม่ใช่ศูนย์อำนาจรัฐบาลเปลี่ยนมือเศรษฐาศูนย์ภาวะผู้นำนับหนึ่งเข้าบ้านจันทร์ส่องล่าเฮ้ยจะไปหาเป็นอะไรไปถ้าผมอยู่เมืองไทยผมก็จะหาทางติดต่อไปยี่ห้อนะคุณองค์อิงก็บอกเดี๋ยวจะเปิดให้ลูกพรรคต่างๆมาพบปะกันกับท่านได้ก็แต่ว่าญาติองค์อิงบอกว่าญาติยังไม่ได้มาพบหมดเลยนะครับนายกเศรษฐาเนี่ยเขาเป็นนายกในนามพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยนี้ก็เป็นพรรคที่ทักษิณตั้งเออมาจากไทยรักไทยไอ้อย่างนี้คุณจะไปบอกว่าเศรษฐาสูญเสียภาวะผู้นำแล้วมันหนักไปอ้าวไม่เป็นไรนะครับแนวหน้าก็ลงข่าวนี้แหละครับลงข่าวทักษิณนี่แหละปรากฏว่าเมื่อในเช้าวันจันทร์นี้อย่างที่ผมเอามารายงานท่านนี่ไทยโพสต์เช่นเดียวกันลงข่าวเต็มหน้าเรื่องทักษิณนี่แหละแต่เป็นเรื่องที่นายกคนที่3คนแหมนี่จะเกิดว่าองอิงอุ้มลูกมาแถลงด้วยก็คงบอกนายกคนที่4มั้งก็ได้แต่ค้ำครับไทยโพสต์ก็พยายามจะทิ่มแทงเนี่ยมาถึงยิ่งรักด้วยจริงๆยิ่งรักเขาอยากกลับไหมอยากกลับครับแต่นั่นหมายความว่ายังเปิดประเด็นไม่ได้ดูสถานการณ์ก่อนนะครับมีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไหมจะทำยังไงจะหาวิธีกันยังไงก็ค่อยๆคิดใครก็อยากกลับทั้งนั้นเอาละวันนี้ถ้ามองในแง่ผู้ลี้ภัยอย่างผมเนี่ยทัก
ศิลป์ไปเปิดหน้าแล้วได้กลับแล้วจากการที่ผมรู้จักกับท่านผมเชื่อว่าท่านก็ไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งไม่ใช่ว่ารักผมนะไม่ทิ้งผู้ลี้ภัยทั้งหมดแต่ว่าการที่จะหาทางให้เสื้อแดงให้เกิดการปองรองภายในชาติเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีความเชื่อมั่นกันครับผมเชื่อมั่นท่านทักษิณดังนั้นเมื่อท่านทักษิณกลับไปแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยภารกิจที่ท่านทักษิณคิดจะต้องหาทางให้พี่น้องลูกหลานพี่น้องคนไทยที่ต้องแตกกระจัดกระจายจากการที่เผด็จการมายึดอำนาจก่อจลาจลยึดอำนาจไล่ฆ่าประชาชนคนเสื้อแดงนี่ต้องหลายคนต้องเหตุเหตุเร่ร่อนนั้นในที่สุดมันก็ต้องจบครับเอาเถอะผมอาจจะอายุมากแล้วอาจจะจบหลังจากที่ผมตายก็ไม่ว่ากันครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องมีความเชื่อมั่นกันบ้างนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าไทยโพสเมื่อวันอาทิตย์นะครับ25ฟาดเต็มๆอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นข่าวทักษิณเหมือนกันรอนักโทษชายนั่งคุย2ชั่วโมงกับเศรษฐานั่นแหละก็เป็นที่มาของปั่นบอกว่ามีนายก3คนทำไมต้อง3อ่ะอ๋อยังติดอุ้งอิงอยู่อุ้งอิงเนี่ยเป็นนายกคนที่2ที่มันปั่นมาตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องนี้ก็คงจะต้องดูให้มันสนุกเหมือนกันครับแต่อย่างนี้ว่าไม่ได้ก็นายกไปเยี่ยมทักษิณนี่ไม่เป็นข่าวได้ยังไงแต่ข่าวนี่ไทยรัฐครับแต่ข่าวอย่างนี้ยังจะอีกหลายวันเช่นเดียวกันนะนี่ก็ข่าวสดก็เหมือนกันครับเอาละเอาสรุปแล้วข่าวทักษิณยังจะครองหน้าสื่ออีกหลายวันโดยภาวะการภาวะวิสัยสภาพของข่าวนะครับและสื่อเขาก็จะเล่นด้วยนี่ก็เมื่อวันอาทิตย์นี่ครับก็นายกไปเยี่ยมใครไม่ขึ้นพาดหนึ่งพาดหัวล่ะแล้วนายกก็แถลงด้วยนะครับการ์ตูนข้างในก็เล่นด้วยคัดสตาร์ทใหม่หน่อยนะครับเมื่อกี้มันหมุนสตาร์ทข่าวการ์ตูนก็ตลกดีเห็นข่าวการ์ตูนดังนั้นทักษิณไม่ได้ครองข่าวหน้าหนึ่งเท่านั้นครองการ์ตูนหน้าในด้วยครับอะไรก็กูดูแล้วรูปนี้ใช่เลยครับรูปประวัติศาสตร์นั่งอยู่ริมสระน้ำเรื่องราวที่ผมบอกท่านตรงนี้ประเด็นที่วันนี้เนี่ยเขาพยายามจะสร้างประเด็นขึ้นมาคือให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยซึ่งมันมีแนวโน้มอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการที่สร้างเขาก็จะให้คนเหล่านี้ครับมาเล่นคนอย่างด็อกเตอร์เจตด็อกเตอร์เจตมาปั่นนี่ครับเดี๋ยวท่านดูต่อนะด็อกเตอร์เจตไอ้หมอนี่แหละนักวิชาการขวาตกขอบเจตโทนวันนี้เตือนภัยขบวนการเซาะก่อนพันใหม่ในเนื้อความเนี่ยที่ไทยโพสต์ลงพยายามจะบอกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันขัดแย้งกันหลอกอะไรละฟาดกันแหลกลานหมดวันนี้สุนัยเนี่ยเรียกร้องให้แดงกับส้มสามัคคีกันวันนี้ก็สามัคคีกันยากครับล่าสุดที่เมื่อวันพฤหัสคุณณัฐชาสสก้าวไกลอภิตั้งกระทู้ถามเรื่องงานทักษิณนั่นน่ะอันนั้นแหละมันบอกถึงอาการความรู้สึกของก้าวไกลว่าเขาดำเนินการเพื่ออะไรจริงๆวันนี้ไม่ยากหรอกครับผมก็อยากจะให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยสามัคคีกันแม้จะไม่ง่าย
แต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้มวลชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่าแตกกันถ้าจะไม่แตกกันทำยังไงครับอย่าไหลไปตับกับกระแสข่าวต้องดูเขาเรียกว่าคู่ขัดแย้งหลักคู่ขัดแย้งหลักวันนี้คือฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการดังนั้นเป้าหมายร่วมกันศัตรูตัวหลักคือเผด็จการตัวจริงที่เขาพร้อมจะทำลายทั้งสองฝ่ายแต่วันนี้เขาแยกสลายเหมือนสามก๊กและวันนี้เขาไม่รีรอครับถามว่าไม่รีรอดูจากไหนเอาท่านดูจากนี่ครับวันนี้มีข่าวเล็กๆมาว่าเขาพยายามที่จะปั้นพีรพันธ์ขึ้นมาด้วยการสร้างเงื่อนไขทำลายรัฐบาลแต่ผมว่าไม่ง่ายแต่เขาพยายามทำนี่เป็นข่าวโดยเจ้าสวเนี่ยแนวร่วมของเจ้าก๊กประยุทธ์นะครับเสร็จเรียบร้อยวันนี้การชุมนุมหน้าทำเนียบจริงๆมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ประเภทปักหลักได้ยาวนานและเขาเคยทำแล้วคือเขาใส่เชื้อไว้เขาเรียกกองทัพธรรมคำว่ากองทัพธรรมนี่ไม่ใช่สำนวนเรียกนะในสมัยจำลองได้ใช้สันติอโศกไปปักหลักเป็นหัวเชื้อชุมนุมเพื่อจะก่อเหตุการณ์แต่วันนี้หลายสายหลายข่าวเขาบอกประเมินแล้วก่อม็อบไม่ขึ้นแต่ก็เราไม่มองข้ามครับนี่ไงสันติโศกนี่โพธิรักษ์นี่ไม่กระมิดกระเมียนเลยนะเชียร์ประยุทธ์วันที่ประยุทธ์เป็นนายกกำลังจะเลือกตั้งมันบอกว่าประยุทธ์เป็นโพธิสัตว์โอ้โหขอบพระคุณมากที่มันบอกนะแล้วมันบอกว่านโยบายของประยุทธ์เนี่ยเป็นโลกุตระธรรมคนมองไม่เห็นดังนั้นวันนี้พรรคสัมตั้งพรรคใหม่และสัมมาธิปไตยอาวุธใหม่สันติอโศกดังนั้นขบวนการอย่างนี้ครับมันมีอยู่และเขากำลังทำเมื่อเป็นอย่างนี้มีการทิ่มแทงทักษิณด้วยขบวนการต่างๆผมเข้าใจว่าวันนี้เพื่อไทยก็รู้สถานการณ์นะครับถามว่ารู้จักอะไรผมเคยวิจารณ์ไปหลายทีแล้วเรื่องเพื่อนของผมอดิศรเพียงเกตเป็นประธานวิปแล้วประธานวิปก็ดันไปทิ่มไปแทงพรรคก้าวไกลเขาเดี๋ยวแบบเจ็บๆแสบๆคันๆหลายทีด้วยการเขียนกลอนต้องยอมรับว่าลักษณะพิเศษของอดิศรนี่ปากคมดังนั้นตำแหน่งประธานวิปนี่ไม่เหมาะผมวิจารณ์มาหลายทีเป็นเพื่อนกันก็ต้องวิจารณ์เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของกระบวนการประชาธิปไตยดึกที่ผมเสนอว่ามันไม่ควรจะแตกแยกกันโดยเฉพาะประธานวิปนั้นจะต้องประสานฝ่ายค้านครับไม่ว่าฝ่ายค้านจะชื่อก้าวไกลหรือประชาธิปัตย์ผมอยู่ในสภาผมรู้เพราะอะไรเพราะต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายค้านอย่างน้อยที่สุดเรื่ององค์ประชุม เรื่องกฎหมายบางฉบับต้องเจรจากันทีนี้ผมก็บอกอดิศรไม่เหมาะนะประธานวิปมาวันนี้เป็นข่าวแล้วลาออกจากประธานวิปเหตุป่วยไอ้อย่างนี้ละป่วยสงสัยต้องไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจอดิศรยื่นใบลาออกแล้วประธานวิปรัฐบาลนายกเซ็นแต่งตั้งวิสุทธิ์ชัยนรุมนั่งแทนวิสุทธิ์นี่เป็นอดีตเพื่อนกันสสอยู่ที่พะเยาจบจากแม่โจ้ปริญญาตรีแม่โจ้เคยเป็นรองประธานสภาปากไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับแต่พวกนักเลงชอบท้าต่อยระวังหน่อยนะวิสุทธ์เว้ยมึงอย่าไปเที่ยวชวนฝ่ายตรงข้ามที่หงุดหงิดแล้วจะท้าต่อยนะแต่ว่าโดยไอ้จะท้าต่อยนี่ยากหน่อยครับแต่ว่าไอ้ปาก
คมๆนี่มันทำได้ทุกวันดังนั้นวันนี้ข่าวนี้เป็นข่าวที่ครูมานิตยืนยันนะครับออกข่าวเมื่อวันที่24กุมภาก็แน่นอนแล้วก็เปลี่ยนตัวของประธานวิปโดยอดิศรก็ออกไปก็ไปทำหน้าที่อื่นก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจเพื่อนนะไปทำอย่างอื่นเพราะบางทีบางตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีลักษณะพิเศษปากคมนักมันยากอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะประสานไม่ใช่ประสานเรื่องสามัคคีเพื่อจะไปจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันอันนั้นยังอีกยาวครับแต่อันแรกเลยเนี่ยมันต้องประสานในสภาอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะเขาคงไม่ได้ฟังผมแล้วก็ไปจัดการแต่งตั้งวิสุทธ์เข้ามาหรือเอาอดิศรออกแล้วผมว่าเข้าใจเขาเห็นปัญหาร่วมกันนะทีนี้ประเด็นที่ฝ่ายขวาจัดมันทิ่มแทงทักษิณด้วยรูปการต่างๆทั้งปั่นข่าวเล่นคลื่นใต้น้ำไอ้ตรงนี้ครับกระบวนการที่มันจะแตกกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันมีมาตลอดต้องยอมรับว่าการสร้างวาทกรรมทรยศหักหลังล้มสัตยาบันทรยศไปอยู่กับสองลุงโอ้โหพรรคเพื่อไทยก็เจออย่างหนักแล้ววันนี้มาเจอเรื่องทักษิณอีกถูกถล่มอีกตรงนี้ก็เลยการโชว์พลังเหมือนกับที่ผมบอกท่านไปแล้วที่อเมริกาคนเสื้อแดงแท้ๆเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะผมก็รายงานท่านไปแล้วครับที่ลอสแอนเจลิสที่เขานัดชุมนุมกันนั่นแหละแต่ว่าที่อเมริกานี่คนไม่มากปรากฏว่าเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวนะครับเหตุการณ์วัน25เขาก็ลงข่าวเช้า26เนี่ยแต่หน้าหนึ่งนึงไม่มีนะเสื้อแดงแน่นอิมพีเรียลสำโรงปาร์ตี้เต็มคาราเบลฉลองทักษิณกลับบ้านจันทร์สองล่าระหว่างที่ผมคุยกับท่านนี้ภาพให้ท่านเห็นบรรยากาศจริงๆเสื้อแดงพลังยังอยู่นะครับท่านจะเห็นจากข่าวนะครับขึ้นบนเวทีวรชัยเหมะท่านเงาะก็ขึ้นไปอธิบายเรื่องราวแล้วก็หลายคนครับนี่พยับปั้นเกตฝากความคิดถึงเพื่อนกันทุกคนนะครับคือกรณีที่มีการชุมนุมเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นเรื่องเหลืออดเหลือทนอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยแกนพลังมันยังมีครับส่วนว่าในอนาคตใครบอกก้าวไกลจะชนะเพื่อไทยจะแพ้อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าถ้าจะต้องใช้พลังมวลชนไอ้พวกสลิ่มเสื้อเหลืองมันชุมนุมกันได้ที่ทำเนียบเสื้อแดงก็ชุมนุมกันได้แม้ว่าวันนี้แกนนำเสื้อแดงจะขายตัวไปแล้วแต่จิตวิญญาณเสื้อแดงเขาก็ยังอยู่ก็ชุมนุมผมว่าบรรยากาศมันก็เข้าท่าดีนะนะครับไล่ไปดูทีละภาพก็คึกคักดีครับที่สำโรงอิมพีเรียลสำโรงชุมนุมกันภาพที่ท่านเห็นก็แสดงว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเสื้อแดงนี่ยังมีดังนั้นผมว่าอย่าไปตอกลิ่มให้แตกแยกกันเลยครับที่ผ่านมาก้าวไกลก็มีเสื้อส้มเยอะก็มีการโจมตีเสื้อแดงโจมตีเพื่อไทยหรือโจมตีทักษิณวันนี้ผมบอกไม่มีประโยชน์กระทู้ที่คุณนัชชาตั้งกระทู้แล้วก็ทิ่มแทงทักษิณผมว่าไม่มีประโยชน์ถ้าท่านจะว่าเพื่อไทยโดยหน้าที่การงานก็ว่าไปครับแต่ว่าการที่ไปกระทำกับทักษิณที่ทักษิณเขาถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเหตุการณ์ในอดีต10กว่าปีที่ผ่านมา17ปีที่ต้องลี้ภัยออกไปนี่แหมมันก็
ทรมานจิตใจกันพอสมควรนะวันนี้ถ้าเขายอมเสียสละหาวิธีเข้ามานี่มันก็โอเคจะผิดจะถูกก็ว่ากันเนี่ยดังนั้นวันนี้การแสดงพลังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุณวรชัยเหมะแล้วก็เฮียสงครามนะครับท่านสสสงครามก็ทำการรวบรวมพลังเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับมีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้บางทีเนี่ยครับถ้ายอมต่างคนถ้ามันมีการยอมกันก็ทิ่มแทงกันตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันก็สร้างความสมดุลยากดังนั้นวันนี้สิ่งที่การชุมนุมเสื้อแดงผมก็ฟังการปราศัยเขาก็ไม่ได้โจมตีก้าวไก่แต่เขาก็พูดในนัยยะว่าอะไรที่ทำให้วันนี้ความไม่เข้าใจในเรื่องของเสื้อแดงเป็นอย่างไรเนี่ยผู้ปราศัยเขาก็พยายามจะสร้างความเข้าใจไม่เป็นไรครับนี่คือความพยายามที่จะสร้างพลังมวลชนถ้าเราเข้าใจทิศทางเราเข้าใจศัตรูร่วมกันว่าศัตรูตัวจริงคือใครการที่จะก้าวไกลจะทิ่มแทงทักษิณนั้นมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าศัตรูตัวจริงอยู่ที่ไหนใครก็รู้งั้นบอกซะเลยที่สุนัยผมจะบอกกับท่านอยู่เรื่อยครับแต่วันนี้ไม่ต้องบอกมีคนเขาช่วยบอกให้มาดูข่าวราษฎรสำนักหน่อยกันแล้วกันข่าวราษฎรสำนักวันนี้คนที่บอกว่าข้อเท็จจริงศัตรูอยู่ที่ไหนเขาพูดได้ดีกว่าผมเขาพูดอยู่ในประเทศเลยแล้วเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยคุณอธิกิตครับคุณใบตองแห้งในเว็บไซต์ของเขาคุณอธิกิตเขียนข้อความมาสั้นๆท่านก็คงไปหาดูได้นะครับเขาเขียนเป็นนัยยะเป็นภาษาที่หลายคนเข้าใจตรงกันหมดแล้วเพื่อนก้าวไกลก็ต้องเข้าใจเพื่อนเพื่อไทยก็ต้องเข้าใจเพียงแต่เขาพูดกันตรงๆไม่ได้ไม่เหมือนสุนัยบอกว่าเป้าหมายใหญ่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่วังเป็นผู้บริหารจัดการนี่ถ้าพูดก็อย่างรวบรัดนะแต่ว่าในประเทศไทยพูดเต็มอย่างนี้สั้นๆอย่างนี้ไม่ได้คุณอธิกิตบอกว่าสลิ่มด่าทักษิณไม่ติดคุกจริงเพราะมีเงินมีอำนาจไม่ยักกระพูดเรื่องที่ตัวเองรู้แก่ใจไหมถึงสลิ่มก็รู้อยู่แก่ใจเอออันนี้คุณใบตองแห้งก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะบอกสลิ่มก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่จริงๆคือมีดีลเขาใช้คำว่าดีลดีลคือเงื่อนไขการเจรจา deal เนี่ยมีดีลแล้วคุณใบตองแห้งบอกรวยแค่ไหนไม่มีดีลก็ไม่ได้ออกมาหรอกสลิ่มเก่งแต่ด่าทักษิณคนเดียวไม่กล้าบ่นไม่กล้าบ่นคนทำดีลมีแต่เอาใจใส่เสื้อปลุกเกียรติชังก้าวไกลคนรุ่นใหม่เห็นไหมฮะคำว่าดีลเนี่ยความหมายของคุณอธิกิตแปลก็คือวังเออทีนี้วังจัดการเพื่ออะไรก็เลยมาตีความกันว่าจะเอาทักษิณนี่ต้องมาปราบก้าวไกลซึ่งผมว่าไอ้นี่ตีความกันแบบ1บวก1เป็น2จริงๆวันนี้มันมี3ก๊กความเป็น3ก๊กนี่แหละครับทำให้การต่อสู้ต้องใช้การวางแผนถ่วงดุลตลอดเวลาวันนี้ว่าจริงๆเพื่อไทยก็ได้ประโยชน์จากการมีก้าวไกลนะเออนี่พูดกันตรงๆนะขอให้เพื่อนเพื่อไทยรู้ด้วยก้าวไกลก็มีประโยชน์ที่มีทักษิณมีพรรคเพื่อไทยอย่างน้อยที่สุดช่วงตั้งแต่ก่อน18ก่อนทักษิณจะถูกพักโทษจนถึงวันนี้เนี่ย
ข่าวม็อบม่วงกำลังบุกทะลวงก้าวไกลตกหน้าข่าวไปเลยครับเท่ากับเป็นการเซฟก้าวไกลไปในตัวข่าวทักษิณนี่เซฟก้าวไกลไปในตัวและถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าประยุทธ์มันเป็นรัฐบาลนะครับถ้าวางแผนผิดในที่สุดจับกอดคอกันอยุธเป็นรัฐบาลกลายเป็นสองก๊กหนักกว่าเดิมครับวันนี้สามก๊กพิจารณาให้ดีครับรู้เขารู้เราแล้วก็หาจังหวะถ่วงดุลตรงนี้สำคัญนะครับที่ผมจะบอกกับท่านและวันนี้สิ่งที่ต้องรู้ด้วยว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้เพียงพำไม่ได้เป็นรองเท่านั้นในแข็งมีอ่อนในอ่อนมีแข็งปรากฏว่าปัญหาของวังวันนี้มีข่าวเป็นข่าวเข้ามาแล้วครับว่านายอภิรัตน์พลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์รองราชเลขาหรือที่เราเรียกว่าบิ๊กแดงเนี่ยซึ่งเดิมได้รับความไว้วางใจจากกษัตริย์อย่างมากได้รับตำแหน่งรองราชเลขาและได้คุมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องถือว่าสำคัญนะให้ตั้งแต่ตอนที่ไอ้เจ้าแดงมันขึ้นเป็นผบ.ทบ.การได้เป็นรองราชเลขาแล้วก็ได้รับใช้ใกล้ชิดกษัตริย์นี่ทุกคนก็ฝันครับเอ๊ะแล้วทำไมอยู่มีข่าวว่าเจ้าแดงลาออกแล้วครับโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะถ้าจริงอันนี้ผมยังไม่ได้ยืนยันเพราะได้ข่าวมาอย่างนั้นถ้าจริงแสดงว่าความขัดแย้งในวังนั้นมีจริงตามที่เราประเมินซึ่งจริงๆก็ไม่ยากหรอกครับไม่ว่าหน่วยงานไหนทั้งนั้นมันต้องมีคนแข่งกันเราก็บอกมานานแล้วว่าเจ้าจักรภพภูริเดชเนี่ยไปลอกราชเลขาเหมือนกันแล้วก็แข่งกับเจ้าแดงเจ้าแดงเลือดพิรัตเนี่ยได้รับความไว้วางใจเพราะอะไรครับเพราะเจ้าแดงนี้เป็นผู้วางหลักสูตร904ที่เรียกว่าทหารคอแดงนี่คือข่าวประชาไทยบอกทหารคอแดงการก่อกำเนิดของเครือข่ายกษัตริย์ใหม่อันนี้มีอยู่จริงนะครับเป็นข่าวเมื่อวันที่เมื่อ2ปีที่แล้วไอ้3 4ปีแล้วสิเจ้าแดงมันวางมาเนี่ยเพราะเจ้าเนี่ยเขาวางอำนาจในสายทหารเนี่ยได้อย่างเก่งที่สุดก็วางได้แค่ระดับผบ.พลระดับผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศแต่ว่าจะลงไปถึงผบ.พันเนี่ยมันต้องมีคนมาช่วยวางเจ้าแดงนี่ก็ช่วยครับก็ช่วยวางโดยสร้างหลักสูตร904แล้วก็มีสัญลักษณ์คือฐานคอแดงถ้าใครจะได้มาเป็นผู้บังคับกองพันได้มาเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพก็จะต้องผ่านหลักสูตรนี้แล้วรวมถึงเตรียมคนจากทหารนี่เลยไปถึงรุ่น27ที่วางไว้ซึ่งเราได้ข่าวมานานแล้วว่าก็ขัดแย้งกับจักรภพภูริเดชซึ่งเป็นพี่ชายของจักรภพที่เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางวันนี้เพราะว่าการวางกำลังที่จะเอาคนขึ้นมาเนี่ยมันวางไปถึงรุ่น27ตามข่าวเขาบอกรุ่น28นั่นน่ะก็คือกันรุ่น28ทำไมไม่วางถึง28เนี่ยมันยาวจัดนะครับแล้วอยู่ๆไอ้เจ้าแดงก็ถูกจับจำคุกครับคงจำได้นะครับถูกจับจำคุกช่วงเดือนกรกฎาคมเราก็รู้ข่าวกันนี่ข่าวหนังสือพิมพ์ผมเอามาให้ท่านดูสั้นๆว่อนเน็ตคำสั่งลงโทษบิ๊กแดงปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตเป็นเรื่องจริงตอนนั้นคนสนิทของเจ้าแดงอยู่ชูวิทย์ยังไม่ไปอังกฤษนะช่วงกลางปีที่แล้วก่อนที่ทักษิณจะกลับมานี่ปั่นป่วนไปหมดกำลังจะตั้งรัฐบาล
แล้วสุดท้ายถูกจำคุกเดือนหนึ่งก็ไม่รู้ไปทำผิดอีท่าไหนแล้วก็มีข่าวแล้วก็ตามข่าวตลอดว่าออกมาแล้วออกจากคุกแล้วแล้วเข้ามาอยู่ในตำแหน่งรองราชเลขารับใช้เหมือนเดิมไหมสายข่าวบอกว่าแผลไม่หายแผลไม่หายความเป็นแผลไม่หายนี่แหละครับทำให้เราก็เฝ้าจับตามองแล้วอยู่ๆวันนี้ก็ข่าวก็มาว่าลาออกคงจำได้นะครับนี่คือข่าวที่วันที่เจ้าแดงออกจากเกษียณจากผบ.ทบ.แล้วก็เข้ามาเป็นรองราชเลขาความเป็นรองราชเลขาก็รับใช้ใกล้ชิดใกล้ชิดอย่างชนิดที่คนระดับผบ.ทบ.นี่แหมมันยอมทำให้คือคอยส่องไฟครับเดินส่องไฟให้กับนายหลวงกับราชินีทั้งที่เวลาท่านเสด็จไปไหนก็ไฟก็สว่างแต่เจ้าแดงนี่รับใช้ถือไฟฉายอันหนึ่งคอยส่องเนี่ยครับเห็นไหมขนาดนี้ถ้าเป็นจริงนะแสดงให้เห็นว่าสายสัมพันธ์ของระบบอำนาจในวังนี่มันซับซ้อนมากแล้วก็มีความขัดแย้งอยู่จริงถ้าลาออกเพราะไม่มีใครอยากลาล่ะครับถวายบังคมลาโดยอ้างว่าสุขภาพไม่ดีเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่มีเจ้าแดงคนเดียวไอ้เจ้าแดงเป็นผบ.ทบ.มันก็ปั้นวางสายอำนาจระบบทหารคอแดงเพื่อจะวางฐานให้แกวังแล้วยังถูกจับจำคุกวันนี้ก็คงจะน้อยใจเต็มทีมันไม่มีถ้าเป็นจริงนี่นะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากว่าคงจะน้อยเนื้อต่ำใจเต็มทีกูไปดีกว่าหมดและชีวิตแต่ก็เดี๋ยวเราตามข่าวต่อนะครับแต่เรื่องครั้งนี้ไม่ได้มีเจ้าแดงคนเดียวมีเรื่องที่แปลกเราต้องเก็บข่าวและตามข่าวต่อท่านคงจำได้นะครับข่าวเมื่อปีที่แล้วตอนกลางปีวันที่20กันยาไอ้เจ้าณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้เป็นผู้บัญชาการทหารบกไอ้แดงก็ปั้นขึ้นมาเพื่อจะวางสายอำนาจเพื่อรับใช้เบื้องบนแต่แน่นอนครับไอ้การวางสายนี่ตัวเองก็ได้ด้วยอำนาจนั่นน่ะแต่ว่าเท่าที่เรารู้คือขัดแย้งกับจักรภพดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยความขัดแย้งภายในน่าจะมีปัญหาแล้วเราแต่ว่าเรายังอธิบายได้ไม่หมดครับวันนี้แต่เราเห็นปรากฏการณ์เหตุการณ์เมื่อเดือนกันยายนปี66ปีที่แล้วซึ่งกำลังจะต้องเปลี่ยนเกษียณอายุไอ้เจ้าณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ธรรมดาผู้บัญชาการทหารบกเวลาจะลาจากตำแหน่งนี่แหมเขาต้องสูญสนามกันเป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียวครับต้องทำพิธีการมอบอำนาจเซ็นบันทึกมีการมอบธงแต่แปลกมากเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนี่ไอ้เจ้าบี้ณรงค์พันธ์นะเล่นมันชื่อบิ๊กบี้ง้อยเหมือนไก่เป็นโรคห่าเลยขับรถออกจากที่ทำการกองทัพบกเงียบๆไม่มีการสวนสนามไม่มีการอำลาไอ้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกพลเอกณรงค์พันธ์ลาเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกเงียบๆครับนี่ขนาดไทยโพสต์ลงเลยนะขับรถออกไปเนี่ยแล้วก็ตามด้วยผบ.ทบ.ใหม่เจ้าหินเทานี่มาแทนดังนั้นไอ้ภาวะการเช่นนี้ข่าวที่มันถูกมันมีขึ้นมาว่าเจ้าแดงขอถวายบังคมลาออกจากรองราชเลขาซึ่งไม่ง่ายนะครับการขอลาออกนั้นแล้วแต่ท่านจะโปรดให้ลาหรือไม่ให้ลาไม่ให้ลาก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างนั้นนี่คือการนี่คือวัฒนธรรมในวังนะครับในโดยเฉพาะวังปัจจุบันนี้นะดังนั้นเรื่องราวของคุณแดงนี่แหละครับบอกให้เห็นถึงความเป็นจริงแม้จะยังไม่ยืนยันข่าวแต่ว่าเรื่องเจ้าบี้ก็บอกความแปลกๆแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ไ
ไม่ใช่ว่าเราจะจับต้องได้ทันทีครับต้องใช้เวลาเนี่ยแล้วคอยดูปรากฏการณ์ที่มันจะพัฒนาไปอีกบอกให้เห็นความเป็นจริงว่าสามก๊กในเวลานี้นั้นก๊กขวาจัดก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับดูทำท่าทำทางจะฮึดฮัดดีแต่ก็ไม่แข็งแรงดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยเราต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้รอบคอบนะครับพิจารณาให้เก็บรายละเอียดหน่อยอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับขอบคุณทุกท่านครับ